วันนี้จะได้ฟังเรื่องอาหารีปฏิปุลสัญญาอาหารีปฏิปุลสัญญาเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐาน40ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเจริญนะเป็นกรรมฐานที่มีประโยชน์เพื่อคุณต่อนักปฏิบัติเป็นไปเพื่ออมตะธรรมอย่างเช่นเราติดในราคะติดใจหรือรหันพระพุทธเจ้าแสดงว่าบุคคลได้เจริญอาหารีปฏิกูลสัญญาจิตของเขาจะงอกลับถอยกลับนะจากความติดใจในรถจะเป็นคนละอย่างเลยแล้วก็มันจะเป็นเหตุปัจจัยเป็นทำสนับสนุนให้เราเห็นอสุภะสัญญาถ้าเราเจริญอาหารีปฏิกูลสัญญาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เวลาเราเจริญสุภะเนี่ยเห็นไวหรือบางทีเราเจริญอาหารีปฏิกูลสัญญาก็เห็นสุภะในกายเห็นกายเป็นสุภาพไปเลยนะบางคนมีปัญญาเป็นปัจจัยแก่กายกตาติด้วยประโยชน์ที่ได้ในปัจจุบันเยอะช่วยลดน้ำหนักด้วยใครต้องการลดน้ำหนักต้องการปรับหุ่นปรับไซส์ส่วนมากมันปัญหาของคนน้ำหนักเพิ่มคือมันกินมากไปร่างกายใช้ไม่หมดพยายามกินน้อยแต่มันก็สู้กิเลสไม่ไหวเหมือนกันนั่นใครอยากลดน้ำหนักฟังดีๆอันเนี่ยมันต้องไปเข้าคอร์สปัญหาความอ้วนนี่ไม่มีเฉพาะสมัยนี้นะพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ตัวอ้วนไปไหนก็อืดอาดกระโดดขึ้นม้าก็จะไม่ไหวลงก็ต้องหามลงอุ้ยอ้ายมากนี่พระเจ้าเลยให้พิจารณาอาหารนี่แหละปฏิสังขารโยนี่แหละก่อนจะเสวยให้อมาตย์เป็นคนท่องให้ฟังทุกวันก็กินน้อยลงก็เป็นกายเป็นคนหุ่นดีขึ้นมาจึงมากราบเรียนพุทธเจ้าแล้วมาสรรเสริญว่าพุทธเจ้านี่มีคุณต่อพระเจ้าประสิทธิ์กุศลมากทุกอย่างแม้แต่ปัจจุบันนี่ก็สามารถทำให้อยู่เป็นสุขปัจจุบันในตัวอ้วนบอกเนี้ยพอมาเรียนกรรมฐานกลับไปคุณดีคล่องแคล่วอย่างนี้ประชานกินเยอะเนาะของกินมันเยอะอาหารีปฏิกูลสัญญาคือเห็นอาหารเนี่ยเป็นของปฏิกูลปฏิกูลคือน่าเกลียดนั่นเองไม่น่าแตะต้องมันก็เห็นซากศพนี่เห็นศพสุนัขตายนี่แล้วน่าเกลียดนี่ปฏิกูลการพิจารณาก็มีหลักมันไม่ตายตัวนะแล้วแต่อุบายใครมันจะพูดเป็นหลักกลางๆไว้อาหารเราก็มีอะไรมากหรอกก็มีผักกับเนื้อเท่านั้นแหละคือพืชกับสัตว์การพิจารณาเนี่ยอย่างเช่นเรามาอยู่วัดเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งน่ะไปพิจารณาไม่ใช่เฉพาะตอนกินนะถ้าตอนกินไม่ทันเรามันหิวเมื่อเราเดินจงกรมเนี่ยเราจะเดินพิจารณาไปสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงจากนั้นก็มาเดินรู้สึกตัวทำจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วพิจารณาใหม่อย่างนี้นะเข้าใจไหมทำจิตตั้งมั่นพอพิจารณาเลยจิตมันฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาสู่การทำสมถะทีหนึ่งการพิจารณาเช่นว่าระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยเรากินทุกวันมันชินเฉยๆเนาะที่จริงเราอย่างเช่นเทวดาก็บอกมนุษย์ได้กินตัวเหม็นเหม็นไม่อยากมาใกล้มันเหม็นจริงจริงมันก็เลยเห็นสุนัขเนี่ยมันดมกันเนี่ยวัวควายเนี่ยมันก็หอมกันนะแต่คนก็เหม็นมันเหมือนกันแต่เรามันชินเฉยๆหรอก
เพราะเราไม่พิจารณาอย่างเช่นอาหารเนี่ยมันน่าเกลียดนะน่าเกลียดมากๆด้วยบางคนไม่ได้พิจารณามากหรอกพอจิตสงบตั้งมั่นมันเห็นเองจนกินข้าวไม่ได้หลายวันเลยนะบางคนเป็นเดือนเนี่ยจนผอมมันน่าเกลียดขนาดนั้นนะอย่างเช่นพืชอย่างเช่นผักเนาะผักสลัดก็ตามคะน้าที่เราอร่อยให้พิจารณาว่ามันมาจากไหนอย่างเช่นผักผักกาดเนี่ยเราเคยปลูกผักอย่างมั้งแปลงผักก็เห็นไหมผักผูกกับดินนะถ้าเรามีปัญญาแค่ดินนี่ก็สกปรกแล้วนะเชื่อไหมดินแฉะไปดมดูสิติดไม้ติดมือก็สกปรกแล้วเช่นผักกาดยกตัวอย่างเขาปลูกผักกาดเนี่ยเขาต้องเอามูลของสัตว์ไปใส่นะขี้ข้างคาวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้คนก็มีเอาใส่หมดเนี่ยขี้ไก่เหม็นไหม ขี้ไก่เหม็นไปดูแล้วก็ปลูกผักเนี่ยไอ้ต้นโคนมันเป็นขี้ไก่บางคนเขาก็เอาขี้ไก่ขี้ข้างคาวเนี่ยผสมน้ำลาดไปอีกนะลดไปอีกใบก็ชุ่มไปด้วยขี้พื้นก็มีแต่ขี้มันดูดเข้าไปในผักกาดก็มีแต่ขี้ไก่นั่นแหละขี้ข้างคาวขี้วัวขี้ควายซากพืชซากสัตว์หนองมุ้งเข้าไปขณะมันอยู่สวนก็สกปรกนะใบมันเนี่ยเต็มไปด้วยมันกระเด็นใส่นะทั้งขี้ติดตามใบหมดแหละไม่ดูเหอะใช่ไหมพอมาตลาดเขาก็ล้างล้างเรามาถึงบ้านต้องมาล้างอีกนะบางทีมีติดมานะขี้วัวติดตามง่ามตามแกะดูนะตามง่องมันนะบางทีก็มีขี้ไก่มาเป็นก้อนเจอไหวเพราะนั้นผักกาดอย่างเงี้ยหรือผักทุกชนิดเนี่ยมันก็ดูดพวกเนี้ยขึ้นไปขี้ไก่ขี้วัวขึ้นมาเป็นใบก็ไม่ใช่ขี้นั่นเนี่ยแต่เรากินอะไรก็มันก็กินขี้วัวขี้ควายเนี่ยบางทีมาถึงบ้านแล้วยังกินไม่ได้เนี่ยผักบางชนิดมันมีเศษอะไรติดมาเศษขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ติดมาก็ต้องมาล้างล้างไม่พอที่ต้องแช่น้ำทับทิมแช่น้ำด่างน้ำเกลือใช่ไหมพอสะอาดหน่อยค่อยมากินกันแล้วก่อนจะมาถึงบ้านเราเนี่ยไปผ่านตลาดสดไม่รู้ก็วางใส่อะไรบ้างเฉยแฉะเชื้อโรคทั้งมือแม่ค้าสารพัดเนี่ยเราให้เรามองเห็นหน้าปฏิกูลให้มองเห็นโทษด้วยนะผักทุกวันเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานกินกินเยอะตายไปเพราะว่ายามันแรงอย่างเช่นจานพุทธดงจังหวัดกาญเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสั่งให้เลิกแล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วปลูกกระลำเนี่ยไอ้พวกอยู่ตามดอยอ่ะปลูกกระลำตามดอยวันหนึ่งเขาบอกอ้าวรถมาแล้วรถมาแล้วมันกำลังฉีดยาฆ่าแมลงใส่ใบกระลำอยู่นะรถมาแล้วก็ลากสายยางเก็บมันก็ตักกระลำขึ้นรถไปเลยเราคิดดูที่เราผักที่เราซื้อกินเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานรับรองเลยนะเราสังเกตไหมคนทุกวันเนี่ยตายไวแล้วก็เป็นมะเร็งเพราะอะไรว่าอาหารมันเป็นพิษเนี่ยถ้าเรามีสติอย่างนี้เราก็รู้ว่าโอ้โหกินเยอะตายไวกินน้อยตายช้าจำไว้นะกินเยอะตายไวกินน้อยตายช้าทำไมกินเยอะก็สั่งสมสารพิษเข้าไปเยอะเป็นพิษต่อตับต่อไตอันนี้ยังพูดแถมให้เนี่ยที่จริงพูดเรื่องความปฏิกูลแต่เราเห็นโทษอย่างอื่นด้วยนี่คือพืชทุกชนิดอ่ะมาจากขี้ทั้งหมดพูดง่ายแล้วเรากินอะไรอีกสัตว์เป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นปลาเราเคยดูคอกหมูไหมเขาเลี้ยงหมูเนี่ยมันเดินจมอุจจาระปัสสาวะของมันเนี่ยครึ่งเข่าครึ่งแข้งกันนะมันกินแล้วก็ถ่ายแค่นั้นแหละมันก็นอนทับอุจจาระปัสสาวะตัวมันเนี่ยนอนอยู่ในขี้มันเลยนะใช่ไหมแล้วอาหารที่หมูกินไปดูสิ
มันกินอะไรมันสกปรกหรือสะอาดโอ้โหมันไม่รู้อะไรให้กินบางทีกินน้ำคำกินเยี่ยวกินขี้อยู่แถวนั้นน่ะกินทั้งของคนทั้งของสัตว์มันน่าเกลียดจริงๆนะหมูเนี่ยเวลาเขาฆ่ามันแล้วเขาก็ไปเอาน้ำร้อนลวกออกทำให้สะอาดหน่อยแล้วมาขึ้นเฉียงขายเราไปซื้อที่เฉียงกลับมาถึงบ้านลองจับดูสิจับเนื้อหมูระดมดูสิสมมติเราไปจับเนื้อหมูมาสับนั่นสับนี่เราลองไม่ล้างมือเราเป็นนอนได้ไหม นั่นแหละมันปฏิกูลนะมันเหม็นแต่เราชินเฉยไก่อย่างเงี้ยเราชอบกินไก่ขาไก่น่องไก่ลองพิจารณาดูสิไปดูเล้าไก่ถ้าไม่เคยเห็นน่ะมันก็สกปรกนะเนาะทั้งขนทั้งมันนอนทับมูลของมันนั่นเนี่ยเวลาอาหารมันก็กินหนอนกินโป่งกินของสกปรกตามน้ำคำมันจิกินไปทั่วนะไม่รู้กินลูกมะเร็งมะเร็งเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็มันก็เป็นลูกเป็นภัยในสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยบางตัวก็เป็นมะเร็งบางตัวก็มีเชื้อโรคก่อมะเร็งในตัวมันน่ะมันป่วยมันนั่นน่ะส่วนมากสัตว์ที่เอามาฆ่าให้เรากินคือสัตว์มันป่วยนั่นแหละเอามาขายทอดตลาดขาหักขางอเป็นมะเร็งเชื้อโรคเอามาขายไก่นี่ก็ปฏิกูลหมูปลาพวกนี้ปลานี่โอ้โหมันอยู่ในน้ำคำบางทีสกปรกนะจะมาขายตามคลองกรุงเทพเรามาวางไว้เฉียงขอดเจ็ดขอดอะไรสับคาวไหมเคยดมไหมถ้าเราไปขอดเจ็ดปลาไปทำอะไรไม่ล้างมือเนี่ยมานั่งกับเพื่อนได้ไหมมันคาวนะที่เรากินได้ก็เพราะว่าเอามาใส่ไฟใส่น้ำมันแล้วก็มีเครื่องหอมเครื่องเทศเครื่องกบกลิ่นคาวไว้ก็กบได้ระยะเดียวนะอย่างนี้เราก็น่องไก่สวยๆทอดปลาเหลืองๆทอดหมูเหลืองๆก็เพราะว่ากลิ่นน้ำมันกลิ่นเครื่องเทศอะไรต่างๆมันกบไว้แต่ยังเป็นของเหม็นอยู่ถ้าไม่เชื่อลองดูสิเราไม่ต้องกินอาหารจานนั้นปล่อยไว้สองวันมาดูสมมติเราแกงไก่ไว้จานหนึ่งต้มหมูไว้ถ้วยหนึ่งต้มปลาถ้วยหนึ่งปิ้งปลาปิ้งอะไรพวกนี้แหละทิ้งไว้สองวันเนี่ยแล้วค่อยมาดูเนี่ยมันจะหอมหรือจะเหม็นจะมีหนอนขึ้นไหมเหม็นทั่วบ้านล่ะเพราะนั้นมันหลอกเรานิดหน่อยเองนะเนี่ยเราพี่นางเห็นโอ้ยเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยไอตอนวางอยู่ข้างหน้ามันก็สีสวยรสมันก็ดีแต่พอเข้าไปในปากแล้วเนี่ยปากเคี้ยวลิ้นมันก็พลิกไปพลิกมาผสมกับน้ำลายสีก็ทำลายไปสีก็ไม่สวยแล้วรสก็ไม่มีเราดูน้ำลายเคี้ยวไปไม่กี่คำก็ไม่กี่ครั้งก็จืดก็ต้องรีบกินคำใหม่ก็ไปเมื่อไปในป่าสกปรกแล้วนะเราเคยเห็นคนอ้วกออกมาไหมถ้าจะรู้ว่าอาหารในป่าสกปรกยังไงเราเคี้ยวเคี้ยวลองคายออกมาดูแต่ก่อนอาจารย์ลองนะอาจารย์ฝึกเคยลองคายเคี้ยวอยู่เดียวคายเคี้ยวก็ไปแล้วคายไปใส่ฟ้าบาทเลี้ยงไว้เหมือนกับขวัญกินก็ไปนี่แหละก็เห็นก็เหมือนกับอ้วกคนนั่นแหละเราทดสอบตัวเองก็แล้วก็กินเข้าไปใหม่นะก็ฉันเข้าไปใหม่นั่นแหละคายออกมาเคี้ยวเคี้ยวเราคายเลี้ยงเต็มฟ้าบาทแล้วก็ตักฉันเข้าไปใหม่เคยลองอยู่แต่ถ้าทำได้อย่างนั้นน่ะจิตมันต้องมั่นคงพอสมควรแล้วก็มีปัญญาพอสมควรพวกเราเนื้ออ้วกแตกเลยอาจารย์ว่าพรุ่งนี้ลองดูก็ได้เคี้ยวเคี้ยวเราคายใส่มือเรากลับเข้าไปใหม่สักคำกล้าทำไหมบางคนบอกโอ้ไอเราเคี้ยวอยู่ในปากทำไมไม่รังเกียจคายมาใส่มื
กับตอนก่อนคลายมันก็ตัวเดียวกันใช่ไหมมันอยู่ในปากกันตาไม่เห็นเฉยปฏิกูลนะเราพรุ่งนี้ไปคลายดูนะจะเห็นว่าอาหารมันน่าเกลียดขนาดนี้เมื่อเคี้ยวคุกก่อนน้ำลายแล้วบางทีก็มีเลือดฟันมาผสมกลืนลงไปในลำคอเนี่ยมันจะแหวกเสมหะลงไปนะแหวกเสมหะเพราะลำคอเราจะมีเสมหะหุ้มอยู่เพื่อกันกลิ่นขึ้นมามันจะแหวกเสมหะลงไปแล้วเสมหะก็จะหุ้มอาหารแต่ละคำลงไปวางกระเพาะอาหารมันก็เต้าส่วนนะเมื่อในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็เริ่มถ้าผ่านไปครึ่งวันหรือวันหนึ่งเนี่ยโหกลิ่นไม่ต้องห่วงหรอกสังเกตเวลาลมออกก็ได้เวลาเขาเอาลมออกผายลมอ่ะนั่นแหละกลิ่นอาหารนะไปตามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จนไปถึงลำไส้ใหญ่พรุ่งนี้เช้าออกตอนเราออกเนี่ยมันหอมแล้วมันเหม็นเหม็นจนต้องรีบออกจากห้องน้ำบางทีทำธุระจะไม่เสร็จเลยถ้าอาหารที่มันหอมเป็นของหอมเราเหมือนกันเราเห็นอ่ะก่อนกินหอมถ้าเป็นของหอมจริงอ่ะเวลาถ่ายออกก็ต้องหอมเพราะเป็นของหอมถ้ามันเหม็นแสดงว่ามันเป็นของเหม็นใช่ไหมมันก็เหม็นอยู่แล้วเพราะมันเป็นซากศพก่อนกินอ่ะสมมติอาหารเป็นแพงประดับสวยๆมานั่งล้อมกันพ่อแม่พี่น้องชื่นชมอาหารบริโภคแต่เวลาเอาออกต้องไปหลบลี้เอาออกคนอื่นอยู่ด้วยไม่ได้น่าเกลียดอาหารน่าเกลียดตอนเอาออกต้องลี้หลบลี้ถ้านึ่งไปออกแล้วก็ดูสักโคลกก็ได้สักวันนะดูมันทุกวันนั่นแหละนี่แหละที่กินไปเมื่อวันพี่นาอย่างเงี้ยจริงๆนะต้องพี่นาจริงๆเราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่อยู่ของอาหารก็สกปรกมาสู่ตลาดก็สกปรกมาสู่บ้านแล้วก็สกปรกปรุงเสร็จก็สกปรกอยู่ในปากเคี้ยวเสร็จน้ำลายผสมกันก็สกปรกลงในท้องก็สกปรกเอาออกก็สกปรกเป็นของแปดเปื้อนไอ้ตอนเราหิวนั่นกิเลสมันบังไว้ท่านจึงให้พิจารณาบังยังไงตอนกินจับนู่นจับนี่ใส่ปากฉีกเนื้อไก่ฉีกอะไรอร่อยกินสนุกสนานแต่ว่ากินอิ่มแล้วเป็นยังไงมือนี่กางไว้เลยไม่กล้าไปจับอะไรเลยต้องรีบไปหาสไลด์ใช่ไหมสมมติกินแล้วมาล้างมือเอาไม่ล้างมือไปทำงานเลยเนี่ยเราจะเห็นปฏิกูลเลยนะไปจับปากกาก็เหม็นไปจับสมุดก็เหม็นไปจับเสื้อก็เหม็นเราจะไม่กล้าไปทำงานเลยอุ้ยเหม็นอาหารแต่เพราะว่าเราไม่ดูความจริงไงเรากินเสร็จเรารีบไปล้างใช่ไหมล้างแล้วมาดมอีกไม่สะอาดล้างรอบสองสันไลรอบสามก็มีเราจึงไปได้ใช่ไหมเนี่ยมันเหม็นนะที่จริงอ่ะเป็นของแปดเปื้อนแปดเปื้อนที่ไหนก็เหม็นนะอย่างเช่นมันแปดเปื้อนภาชนะถ้าเรากินข้าวแล้วเราไม่ได้ล้างทิ้งแห้งเกลือไว้ถึงเย็นกลับมาตอนเย็นเนี่ยแห้งเกลือติดชามติดอะไรแมลงวันตอมหึ่งๆอยู่เนี่ยเราไปดมมันเหม็นหรือมันหอมน่าเกลียดไหมบางทีกินไม่ได้ไงวะเนี่ยแมลงวันตอมมีแต่ของเหม็นทั้งนั้นเลยคือของแปดเปื้อนถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของปฏิกูลนะเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี่ก็เกิดจากอาหารเนี่ยร่างกายก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดกินเราจะถอยเราจะลดอาหารถอยไม่อยากกินเท่าไหร่กินก็กินน้อยกินพอประทังชีวิตไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันปฏิกูลนั่นปล่อยช้าถ้าใครชอบกินไก่กินหมูกินสัตว์เนี่ยลองพิจารณาอย่างนี้ดูนะสัตว์มันต้องสารมากเลยนะอย่างเช่นไก่ที่วางอยู่ข้างหน้าเราหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยปลาตัวเล็กตัวน้อยเขาไปฆ่ามันนะ
ไปพรากครอบครัวเข้ามาฆ่าแม่มันลูกมันก็เป็นกำพร้าฆ่าลูกมันแม่ก็เป็นกำพร้ามันก็คิดถึงกันนะสัตว์นะเมื่อไปฆ่าก็ตายแล้วก็เอาศพเข้ามาเอาศพเข้ามาแล้วก็มาสับสับสับเอามากินเราเลื่องดูทั้งหมดครอบครัวเรามีคนเอาครอบครัวเราไปฆ่าภาคพ่อภาคแม่ภาคเราไปจะคิดถึงกันไหมเราไปก็เอาไปกินอีกเราเคยไปป่าช้าเราเห็นว่าซากศพอยู่ที่ป่าช้าแต่ถ้าเรามาจริงนะร่างกายน่าเกลียดเราเคยคิดไหมว่าในกระเพาะเราเนี่ยเป็นที่ทิ้งของศพของสัตว์หลายๆประเภทซึ่งเขาไปฆ่าปลามาเขาก็มาขายไก่หมูวัวควายกบเขียดซึ่งตายแล้วก็ถือเป็นศพเข้าศพเหล่านั้นแหละมาเราก็ไปเชี่ยวศพพวกนั้นเลยกินศพมะเร็งด้วยศพของญาติของเขาที่ไปฆ่าเขามาน่ะไปทำให้เขาพัดผ้าจากกันมาคิดดูที่เราปากเราเนี่ยเคี้ยวศพทุกวันเลยนะบดศพเนี่ยโหยโหดมากเลยนะศพกบศพเขียดศพปลาบดจนละเอียดเคี้ยวกระดูกเขาจนละเอียดก็กลืนลงไปศพแรกก็ไปลงในกระเพาะอาหารนั่นแหละก็กินศพที่สองที่สามก็ไปหมักหมูในกระเพาะเราเพราะนั้นป่าช้ากินกันในกระเพาะเราเนี่ยเป็นที่ฝังซากศพของสัตว์ทั้งซากพืชบางทีก็น่าจังเวชนะถ้าเราอายุ50ปีก็แสดงว่าเราเนี่ยในท้องเราเนี่ยเป็นที่ทิ้งซากศพมาแล้ว50ปีคน60 70 80ก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นที่เก็บซากศพไว้มา60 70 80ปีเราลองคิดดูสิว่าบ้านเรือนเราเนี่ยมันยังว่างจากซากศพนะถ้วยโถโอชากระเพาะเราตอนนี้ในท้องเนี่ยมีแต่ศพของสัตว์เลยนะเกลื่อนกลนกันอยู่ขวักไขว้กันอยู่ไม่ถึงว่าทั้งกระดูกหัวกระดูกแขนกระดูกขาทั้งเนื้อทั้งหนังกองทับถมกันอยู่เราเคี้ยวละเอียดบ้างละเอียดบ้างเนี่ยอยู่ในกระเพาะแล้วมีแต่ศพเท่านั้นเลยชีวิตแล้วชีวิตเล่าแต่ถ้าพูดเรื่องผีจามก็เยอะมากเลยในตัวเราเนี่ยเพราะว่ามันตายแล้ววิญญาณมันก็แสวงหาร่างเหมือนกันน่ะเพราะนั้นเรากินศพผีเข้าไปน่ะศพสัตว์ต่างๆนะซึ่งเราฆ่ามาหรือเขาฆ่ามาถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหร่างกายเราปฏิกูลมากแล้วน่าเกลียดมากเพราะอะไรเพราะว่าเรากินอยู่ทุกวันเราไม่เคยดูว่ามันเป็นศพของสัตว์มะเร็งสัตว์ที่เราไปฆ่ามาบ้างศพของสัตว์พิการบ้างซึ่งแต่ละตัวไปฆ่ามาล้วนแต่ไปพากพ่อพากแม่เข้ามาแต่นั้นสัตว์ก็ดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่เหมือนกันแต่เราก็กินหน้าตาเฉยเพราะความเคยชินบางทีจะเราไม่ใช่กินเนื้อสัตว์เลยพี่นางจริงนี่พี่น้องมันน่าสงสารกินเพื่อนร่วมโลกเหมือนกันเคี้ยวเขาจะละเอียดแล้วก็กืนแล้วก็ไปถ่ายออกศพแล้วศพเล่าแม้แต่นั่งฟังอยู่นั่นเนี่ยในตัวทุกคนก็ซากศพก็เต็มอยู่หลายศพนะเป็นป่าช้าซึ่งถูกทิ้งคือกินศพเขาเข้าไปอ่ะเป็นป่าช้าของซากพืชซากสัตว์ไม่ว่างเว้นจากซากพืชซากสัตว์เลยโดยเฉพาะซากศพของสัตว์เพื่อนร่วมโลกของเรานี่น่าสังเวชนะถ้าเราพิจารณาจะเห็นว่าศพนี่มันของน่าเกลียดกินเข้าไปจะเป็นขาไก่ขาอะไรก็ศพเท่านั้นเนี่ยตัดขาก็ไม่กิน
ถ้าใครมีเมตตามาถึงตัวนี้มันก็กินได้น้อยลงนะว่าต่อไปเราจะไม่กินเยอะถ้าเรากินเยอะก็ฆ่าเยอะกินเพื่อนร่วมโลกอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าบอกว่าการบริโภคของพระเนี่ยอุปมาเหมือนกินเนื้อบุตรเพราะว่าสามีภรรยาเดินทางข้ามทะเลทรายเมื่อบุตรน้อยตายไปนะไม่มีอาหารก็จำเป็นต้องแล่เนื้อบุตรเป็นเสบียงเดินทางไปถึงเวลาหิวข้าวก็เอาเนื้อบุตรมากินกินพอประทังชีวิตระหว่างแม่กินเนื้อบุตรไปนะมันจะอร่อยไหมพระเจ้าบอกว่าฉันนั้นแหละว่าการกินของภิกษุน่ะให้เหมือนกับแม่กินเนื้อบุตรอย่าไปเพลิดเพลินบางทีเรากินกุ้งกินปลากินไก่พวกนี้บางทีมีแต่ญาติเราเท่านั้นนะกินเคี้ยวก็ไปจนละเอียดบางทีไก่อยู่ตามบ้านเราปลาน้ำอะไรต่างๆอาจจะเคยเป็นญาตินั้นเราก็ได้ถ้าเราเจริญอาหารเลปฏิสัญญาประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ก็บางคนก็ละความละโมบในการกินได้เคยกินพวกไก่เนื้อหมูมันก็พิจารณาเห็นแล้วก็มันไม่อยากเลยนะมันกินบ้างเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหันไปกินพืชให้เราไปพิจารณาดูถ้าใครติดในเรื่องของการกินเนื้อกินอะไรนอกจากเจริญสุภาแล้วก็เจริญเมตตาก็ประกอบก็ดีอย่างที่ว่ามาโอ้ยน่าสงสารมันถ้าเราเห็นว่าพืชก็ดีเป็นของสกปรกเรื่องที่อธิบายมาสัตว์ก็ดีเป็นของสกปรกที่อยู่ของมันก็สกปรกมันก็กินอาหารสกปรกมาถึงตลาดก็สกปรกด้วยมือแม่ค้าด้วยอะไรต่างๆกันเนี่ยมาถึงบ้านเราสกปรกอยู่กินเคี้ยวก็ไปก็สกปรกด้วยน้ำลายลงสกปรกก็ยิ่งสกปรกใหญ่หรือเน่าข้ามวันข้ามคืนเวลาออกต้องไปหลบเลี้ยวออกคนอื่นเห็นไม่ได้มันน่าเกลียดคนสกปรกถ้าเราเห็นอย่างนี้นะการกินจะน้อยลงพวกที่ต้องการลดอาหารลดน้ำหนักเนี่ยได้เลยถ้ามีปัญญาดีกว่าไปเข้าคอร์สดีกว่าไปกินยาลดน้ำหนักเพราะเราไม่กินอะไรเพิ่มออกไปมันก็ผอมเองเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเห็นอสุภะนะอาหารเรปฏิบัติสัญญาว่าความไม่งามเนี่ยเมื่อเรามาพิจารณากายของเราเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังมันจะเห็นง่ายว่าร่างกายเราก็น่าเกลียดน่าเกลียดแล้วกินซากศพเข้าไปกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของเพื่อนร่วมโลกไปร่างกายเราก็โตมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองพี่นาคนอื่นก็เหมือนกันจิตก็จะถอยกลับงอกลับจากมีกำหนัดในลดก็จะลดลงหรือน้อยหรือหายไปเนี่ยเป็นอานิสงส์หรือว่าเป็นผลของกรรมฐานในเรื่องของอาหารปฏิบุญสัญญาเราก็ไปพิจารณาพิจารณานอกเหนือจากนี้ก็ได้นะใครถ้าใครพิจารณามีมุมมองอย่างอื่นก็พิจารณาไปมันก็จะได้เหมือนกันไม่ใช่ต้องตามนี้ทั้งหมดพิจารณามุมไหนแง่นโยบายใดที่มันทำให้เราไม่ติดเจริญรสชาติได้เราพิจารณาบ่อยๆช่วงเราติดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาทุกวันนะเดินจงกรมก็เดินพิจารณาเลยไม่ต้องขวาย่างหนอหรอกเดินพิจารณาเหมือนที่อาจารย์บรรยายไปนะจนเห็นภาพชัดน่าเกียดนั่นแหละแล้วอารมณ์เรียกว่ากรรมฐานเกิดละก็เสพตัวนั้นมากๆพอมันฟุ้งซ่านก็กลับมาเดินให้จิตตั้งมั่นก็กลับพิจารณาใหม่ทุกวันนั่นแหละถ้ามีเวลาอย่าไปรอเฉพาะยกอาหารมาแล้วก่อนกินก็พิจารณาถ้ายกมาแล้วมันไม่พิจารณาหรอกมันลืมหมดเลยวันนี้ก็ลอยโอ้โหอันนี้ก็ลอยไม่ทันหรอกต้องพิจารณาไปงี้แหละอย่างเย็นๆนี่กลับไปพิจารณาดูซึ่งตอนเช้าก่อนจะกินข้าวเนี่ยก่อนจะถึงเวลากินข้าวถ้าว่างก็นั่งพิจารณาเดินพิจารณาแล้วค่อยมานั่งนั่งลงจะไม่อยากกินเลยโอ้จะกินเพื่อนร่วมโลกเนาะ
นี่ก็ซากศพของปลาที่เขาฆ่ามาน่าสงสารมันซากศพของไก่ถูกฆ่าไม่พอต้องมาถูกเราบดกินอีกศพแล้วศพเล่าต้องลงไปในกระเพาะเราอีกเนาะแล้วก็เน่าเหม็นออกทางทวารต่างๆแล้วร่างกายเราไม่เคยเว้นจากซากศพเลยเหม็นคละคลุ้งอยู่จะเกิดความสังเวชนะโอ้เราทำบาปพอหารมาเยอะแล้วเสียเงินก็หาไม่เจอไปเราจะเอาพอประทังชีวิตมันจะเกิดความคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวทำก็ไปพิจารณาต่อวันนี้ฟังเท่านี้